เขาติดใจครับว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้อายุ50กว่าปีเป็นอัมพฤกษ์เดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวกไปรักษานู่นนี่นั่นก็ไม่ดีขึ้นปรากฏว่าก็ปากต่อปากเนาะเขาลือกันว่ามีพระรูปหนึ่งสามารถอบสมุนไพรทำเกี่ยวกับเรื่องการตอกเส้นนวดจับบีบหายดีก็ไปตามนั้นปรากฏว่าหนักกว่าเดิมอ่ะก็เลยสงสัยว่าแบบนี้มันถูกต้องไหมแล้วทำไมที่แบบโฆษณากันปากต่อปากว่าทำได้จริงดีจริงเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคุณวิไลวันครับวัย53ปีป่วยเป็นอัมพฤกษ์มีแผลพุพองอย่างหนักที่ก้นแล้วก็ตามแผ่นหลังญาติก็พาไปรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการนวดตอกเส้นอบสมุนไพรกับพระที่สำนักสงฆ์บ้านยางยายคลุยท้องที่ตำบลท่าแค่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงญาติก็ร้องกับสื่อขอความเป็นธรรมหน่อยหลังจากติดต่อพระที่รักษาเนี่ยไม่ได้ละญาติให้ข้อมูลว่า19มีนาคมพาคุณวิไลวันไปรักษากับพระซึ่งใช้พื้นที่โรงเรียนร้างเปิดเป็นสำนักสงฆ์รักษามานาน5เดือนแล้วนะพอไปถึงพระก็ใช้ค้อนกับอุปกรณ์บางอย่างนะตอกไปตามลำตัวปัก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 นี่ตามร่างกายตามแผ่นหลังตามขาให้ผู้ป่วยนอนบนแคร่สูงประมาณ60เซนเพื่อจะอบสมุนไพรซึ่งด้านล่างนี่ไฟร้อนระอุเลยเหมือนกับย่างสดอ่ะ30นาทีนะคุณพระบอกว่าจะทำให้เส้นคลายเส้นที่ตายจะฟื้นแต่เมื่อลุกขึ้นมาเท้าเป็นแผลพุพองกลับถึงบ้านก็พุพองเป็นแผลลึกเน่าก็เลยไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาครับสามีผู้ป่วยพยายามติดต่อทางพระที่รักษาไม่รับสายนะฮะ26มีนาคมลูกศิษย์พระติดต่อให้เอาน้ำมันมาให้บอกว่าทาแล้วจะหายแต่สามีไม่ไปเพราะกลัวจะทำให้แผลติดเชื้อมากกว่าเดิมแล้วก็ทราบว่ามีชาวบ้านที่บาดเจ็บไปรักษากับพระอีกหลายต่อหลายคนทีเดียวก็ญาติวอนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่พัทลุงไปตรวจสอบพระหน่อยว่าวิธีการรักษาเนี่ยมันถูกต้องไหมเปิดรักษาตามหลักสาธารณสุขหรือเปล่านะสงสัยว่าพระเนี่ยสามารถนวดตอกเส้นแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอโดยไม่ผิดศีลผิดอะไรเหรอนักข่าวไม่รอช้าครับลงไปที่สำนักสงฆ์ดังกล่าวมีชาวบ้านก็มารักษาโรคเมื่อยปวดหลังปวดเอวพบพระสงฆ์วัย60กว่าปีกำลังรักษาเอาเท้านวดนวดนวดนะบางทีก็ใช้มือกดจุดนี่ก็น่าสังเกตว่าที่ศาลามีป้ายบอกว่าห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายคลิปบอกว่าจะผิดพ.ร.บ.คอมนะรู้กฎหมายก็ไปอีกชาวบ้านบอกว่าพระคนดังกล่าวใช้พื้นที่โรงเรียนร้างมาเปิดเป็นสำนักสงฆ์ง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอเอาโรงเรียนร้างมาทำเป็นสำนักสงฆ์แล้วรับตอกรับรักษาเงี้ยเหรอแล้วสัมผัสร่างผู้หญิงแบบนี้ยังไงก็ผิดอยู่แล้วเนี่ยประมาณว่ารักษาโรคทั่วไปอะไรนะใช้วิชาตอกเส้นนวดน้ำมันบอกว่าได้รับความรู้เรียนมาทางภาคอีสานเปิดมา5เดือนมีคนมาเยอะวันละหลายคนทีเดียวบางคนเนี่ยหนักๆดีขึ้นเลยนะค่ารักษาบอกว่าตามกำลังศรัทธาแล้วแต่ญาติโยมจะให้บางงั้นโอเคกิจของสงฆ์ใช่ไหมเนี่ยคือถ้าอยากจะเป็นหมอพื้นบ้านก็ศึกจากความเป็นพระเถอะนะคะเพราะว่าในวินัยพระมันก็มีบัญญัติไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะจะบอกอุ้ยเจตนาดีอยากช่วยชาวบ้านแต่บางทีเจตนาดีแต่ผิดวินัยไงใช่นะคะยังไงเดี๋ยวตรวจสอบอีกทีเพราะว่ามีคนบาดเจ็บเพิ่มเติมจากการรักษาครั้งนี้ไงแล้วใบวิชาชีพก็ไม่มีด้วยผิดกฎกระทรวงสาธารณสุขแล้วหลายอย่างมากเลยนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วกันน่ะแต่ข้อเท็จจริงเราว่ากันไปตามข้อมูลที่เราเห็นแล้วกันนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง